สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำวุ้นกะทิกันค่ะส่วนผสมจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยส่วนผสมนะคะมีน้ำเปล่ากะทิผงวุ้นเกลือน้ำตาลทรายและพิมพ์ลูกต่างๆค่ะใส่น้ำตาลทรายผงวุ้นและเกลือลงไปค่ะใส่กะทิลงไปค่ะใส่ลงไปในพิมพ์ค่ะเมื่อสีชุดแรกเซตตัวแล้วนะคะใส่สีขาวลงไปค่ะ